ีครับผมท็อปซากุครับผมชานมครับวันนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่นอกสถานที่นะครับมาอยู่ที่แมคลาเรนแบงคอกนะครับผมก็มาอยู่ในส่วนของงานเปิดตัวลำโพงรุ่นพิเศษนะครับของ B มันอยู่นะครับหรือว่า Bowers and Wilkins นั่นเองซึ่งประวัติความเป็นมานะครับก็คือแมคลาเรนเนี่ยเขาก็ก่อตั้งบริษัทมา60ปีแล้วนะใช่ Bowers and Wilkins เนี่ยก็เกือบจะ60ปีเหมือนกันครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้ง2แบรนด์เนี่ยเขาคอลแลบกันนะเป็นปีที่8แล้วนะครับสำหรับปีนี้เรียกว่าเป็นการรวมตัวของ2ยักษ์ใหญ่ทั้งในส่วนของฝั่งรถยนต์ระดับซุปเปอร์คาร์นะครับแล้วก็เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ใช่ครับตอนแน่นอนว่าเมื่อบริษัทอย่างแมคลาเรนครบรอบ60ปีเนี่ยก็ย่อมจะต้องมีสินค้าพิเศษออกมาเพื่อเป็นไฮไลท์ฉลองครบรอบกันสักเล็กน้อยนะครับใช่ครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีเปิดตัวอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือจะเป็นหูฟังเป็นรุ่น PX8 แล้วก็ลำโพงแซปเพลินนั่นเองครับเลยครับนี่ทางนี้ครับนี่สีสันโดดเด่นมากเลยนะตัวนี้นะครับจะเป็นหูฟังเฮดโฟนแบบไวเลสนะแล้วก็วัสดุที่เขาใช้นี่คือพรีเมียมนะครับสมราคามากเลยนี่มีโลโก้แมคลาเรนด้วยก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นสีลิมิเต็ดนะครับเป็นแมคลาเรนเอดิชั่นนะสีก็จะเป็นการล้อดีไซน์กับรถนะครับแมคลาเรนของคุณบรูซแมคลาเรนนะครับที่เป็นคันแรกของทางแมคลาเรนเลยนั่นเองนะมาพร้อมแบตเตอรี่ใช้ได้นาน30ชั่วโมงนะบลูทูธเป็นเวอร์ชั่น 5.2รองรับบลูทูธ FX นะครับ Adaptive ด้วยก็คือคุณภาพเสียงที่ถือว่าเทพนะแล้วก็ถ้าใช้งานแบบสายนะครับก็จะรองรับไปถึงระดับ High Res 24 bit 96 kHz เลยทีเดียวนี่ถือว่าสีสันสวยมากเลยนะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูสักนิดนึงดีกว่าโอ้โหมันก็ถือว่าแน่นกระชับดีนะครับแล้วก็นุ่มนวลด้วยคิวฟองน้ำนี่ถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่ายังมีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งชิ้นกันที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งกันบ้างครับทีนี้มาดูพระเอกของงานนี้กันนะครับก็คือ Bowers and Wilkins Zeppelin ที่อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับคือรูปทรงเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่ามันเหมือนลูกรักบี้นะแต่ต้องบอกก่อนว่า Zeppelin เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือรูปทรงของเรือเหาะนั่นเองนะครับคือมันก็ตามตัวถ้าเราเอา Zeppelin ไปแปลในดิกชันนารีเนี่ยมันก็จะเป็นเรือเหาะนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรูปทรงคล้ายๆซิก้าแต่ว่าความพิเศษของ McLaren Edition เนี่ยก็คือเขาจะใช้สีแบบพิเศษนะครับก็คือสีที่เรียกว่าปาปายาออร์เรนจ์อย่างที่แจ้งไว้เมื่อกี้นี้ก็คือมันเป็นสีรถ F1 ของผู้ก่อตั้งแมคลาเรนนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะใช้วัสดุที่มีสีออกเทานะซึ่งมันจะเป็นสีเทาที่เรียกว่ากาวานิกเกรย์นั่นเองนะครับก็ดูมีความลักชัวรี่เพิ่มขึ้นมานั่นเองแต่แน่นอนว่าพอเป็น BMW Bowers & Wilkins เนี่ยเขาก็ต้องเน้นเรื่องของคุณภาพเสียงเป็นพิเศษนะครับในส่วนของตัวขับเสียงเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะติดตั้งตัวทวิตเตอร์ซึ่งเป็นแบบดับเบิลโดมทวิตเตอร์มาขนาด1นิ้วนะครับในส่วนของ mid range เนี่ยก็จะเป็น FST woofer ขนาด3นิ้วครึ่งแล้วเห็นตัวเล็กๆขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าด้านในเนี่ยก็ติดตั้ง subwoofer ขนาด6นิ้วมาด้วยนะครับกำลังขับรวมเนี่ย240วัตต์เลยทีเดียวนะถือว่าเยอะมากแล้วก็แน่นอนว่าเนื่องจากเป็นลำโพงยุคนี้เนี่ยก็ต้องรองรับการใช้งานแบบสตรีมมิ่งด้วยก็คือมีพวก Air PA 2 Tidal อะไรพวกนี้ได้นะครับก็คือรองรับ High Res 24 bit 96 kHz เลยทีเดียวครับผมแต่ต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าพอมันเป็น limited edition เนี่ยเพราะงั้นจำนวนที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีจำกัดนะครับแค่99ตัวเท่านั้นนะครับครับผมฉะนั้นใครที่เป็นแฟนของทางแมคลาเรนนะครับแล้วก็ BMW เนี่ยก็ต้องรีบจับจองกันหน่อยนะมีจำกัดครับนะครับและในส่วนของหูฟังรุ่น PX8 นะครับกับเจ้าลำโพงซัพพิลินเนี่ยเดี๋ยวทาง LCD TV ของเรานะครับจะมีรีวิวฉบับเต็มให้ดูด้วยอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมระทับซาโก้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ